เคลียร์ด่วนแดนแพตตี้แจงปมเรือนหอเจ้าบ่าวเจอถล่มเจ้าสาวลั่นเต็มใจไม่มีใครบังคับได้ไม่ทำร้ายกันอยู่แล้วหนูเป็นผู้คุมอยู่จริงๆหลังดราม่าแรงปมโหกเถียงต้องอัดคลิปเคลียร์ด่วนแดนแพตตี้แจงปมเรือนหอเจ้าบ่าวเจอถล่มเละเจ้าสาวลั่นยืนยันเต็มใจไม่มีใครบังคับได้แดนวรเวทพร้อมว่าที่เจ้าสาวแพตตี้อังสุมาลินเผยคลิปด่วนแดนแพตตี้ขอเคลียร์ประเด็นเรื่องบ้านหลังลงคลิปเปิดโครงสร้างเรือนหอทุกซอกทุกมุมปรากฏกลายเป็นประเด็นร้อนแรงจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์จนทั้งคู่ต้องอัดคลิปแจงด่วนด้วยความตกใจเพราะช่องของตัวเองไม่เคยเกิดคอมเมนต์โต้เถียงกันหนักขนาดนี้โดยขอหยิบประเด็นที่หลายคนข้องใจสงสัยมาแจงความจริงคืออะไรแพตตี้กล่าวว่าประเด็นสายไหมบางนาพี่แดนพาไปดูมีห้างสถานที่กินอะไรก็มีทุกอย่างที่บางนาก็มีเหมือนกันพี่แดนมีที่อยู่ตรงนั้นแพทก็มีที่ที่บางนาแพทไปอยู่โดยเต็มใจไม่ได้โดนบังคับอยากให้ทุกคนเข้าใจไม่ต้องว่าพี่แดนว่าพี่แดนเยอะพี่แดนก็จะน้อยแล้วแดนส่วนประเด็นสระว่ายน้ำที่พูดกันเยอะแพตตี้ชี้แจงว่าแพตเองที่ตอนถ่ายคลิปเพิ่งมานึกได้ว่าอยากมีสระว่ายน้ำพี่แดนก็ไม่ได้ติดอะไรก็มีคุยกับสถาปนิกแล้วก็เอาแบบไปคุยกับคนทำสระพี่แดนก็พาไปคุยพอรู้ขั้นตอนทั้งหมดแพทตกผลึกตัดสินใจว่าแพทไม่เอาแล้วทั้งหมดทั้งมวลมาจากแพทเองเพราะคุยแล้วต้องมีทุกวันต้องเปิดไฟเปิดปั๊มน้ำวันละ8ชั่วโมงหอถ้าจะให้น้ำใสต้องดูดสระบ่อยมากเราเก็บเงินส่วนนี้ไว้ดีกว่าค่าทำก็หลายล้านแพทตัดสินใจเองว่าไม่อยากได้ไม่เกี่ยวกับพี่แดนเลยแต่ตอนถ่ายคลิปเหมือนเราคุยเล่นกันสนุกด้วยแดนกล่าวว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกที่เป็นสไตล์เราดีเบตกันแพตตี้ตกเถียงกันเฉยๆเราอาจจะใช้คำนี้กันเยอะในคลิปคนอาจจะคิดเลือกเข้าข้างฝ่ายไหนซึ่งผมแพ้ยับประเด็นที่พูดกันเยอะเรื่องต้นไม้เยอะงูจะมาต้นไม้จะรอดไหมก็พูดคุยปรับเปลี่ยนตอนนี้ในบ้านเหลือต้นเดียวคุยปรึกษาคนทำต้นไม้สามเจ้าโดยแดนถึงกับบอกคราวหลังเราจะหาวิธีเล่าจะไม่เอาอะไรมาอกเถียงกันแล้วเราคุยให้เสร็จกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาบอกทุกคนทำแบบนี้ไม่เวิร์กไม่สนุกเราคิดว่าคนจะสนุกกับการหยอกการเล่นขำๆแต่ในคลิปเราก็ไม่ได้เถียงกันเกลียดกันนะในคอมเมนต์บอกคุยกันดีๆอย่าทะเลาะกันเราไม่เคยทะเลาะกันอะไรแบบนี้เลยแพตตี้คู่เราไม่ทะเลาะคู่เรามีเหตุผลคุยกันทุกเรื่องจริงๆแดนกล่าวอีกว่าเห็นแพทเขาอย่างนี้เขาจริงจังมากเลยนะเขาอยากได้อะไรเขาต้องการเขาไม่เคยยอมไม่ต้องห่วงผมนี่สิกลุ่มถอยสุดฝาเลยแพทตี้บอกอีกว่าส่วนเรื่องราวการตกเราก็มีอยู่แล้วพี่แดนห่วงเรื่องความปลอดภัยมากแดนแซวตัวเองโดนยำเล็บไม่มีพวกแพตตี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เชื่อว่าหวังดีกับเราอยากรีบมาแจ้งทุกคนที่คอมเมนต์ทุกอย่างเรามีการพูดคุยปรับเปลี่ยนกันมาเรียบร้อยแล้วพี่แดนไม่มีทางบังคับอะไรหนูได้เรื่องบ้านนี้ใครจะมาถามอะไรถามหนูได้หมดเพราะหนูเป็นคนดูแลบ้านทั้งหมดใช้อะไรอุปกรณ์แบบไหนหนูเป็นคนเลือกหมดเลยพี่แดนให้สิทธิหนูทำตรงนั้นทั้งหมดเลยหนูเจ้าบ้านแน่นอนไม่ต้องห่วงหนูเป็นผู้คุมอยู่จริงๆตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่ที่หนูเราไม่ทำร้ายกันเราแบ่งส่วนกันดูแลอยู่แล้วแดนกล่าวด้วยว่าเราไม่ได้ทำคลิปเน้นประเด็นดราม่าช่องนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหตุผลที่เรามาเคลียร์อันนี้อนันดาภูมิใจพ่อแม่เป็นไอคอนตำนานรักฝรั่งกับสาวลาวดำน้ำข้ามโขงอนันดาภูมิใจพ่อแม่เป็นไอคอนตำนานรักฝรั่งกับสาวลาวดำน้ำข้ามโขงถูกรื้อประวัติเป็นสายเลือดผู้บุกเบิกประเทศออสเตรเลีย
หลังจากที่มีโปรเจกต์ว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่ภาคินท่ามกลางกระแสโซเชียลมากมายเลยทำให้มีเพจดังย้อนเล่าตำนานรักข้ามฝั่งโขงซึ่งเป็นเรื่องราวของฝรั่งกับสาวลาวดำน้ำข้ามฝั่งหนีมาไทยเพื่อลี้ภัยจากระบอบคอมมิวนิสต์ของประเทศลาวซึ่งสองคนดังกล่าวก็คือพ่อกับแม่ของซุปตาในเมืองไทยอย่างปนันดาเอเวอริงแฮมงานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ถึงกับเซอร์ไพรส์แล้วก็ชื่นชมแถมยังมีการเปิดเผยข้อมูลว่าอนันดามีสายเลือดของหนึ่งในผู้บุกเบิกประเทศออสเตรเลียล่าสุดอนันดามาร่วมงานสหมงคลฟิล์มเปิดตัวครั้งแรกของภาพยนตร์แอคชั่นฮีโร่ไทยขุนพันสามในงาน Thailand Comic Con 2022ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเจ้าตัวเลยได้เปิดใจถึงเรื่องของครอบครัวว่ารู้สึกภูมิใจหลังจากโตโน่ไปไว่ายน้ำข้ามโขงก็เลยมีเพจดังหยิบตำนานรักข้ามโขงขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งซึ่งก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ว่านั่นคือพ่อแม่ของอนันดาในฐานะลูกมีความรู้สึกยังไงก็ต้องขอขอบคุณโตโน่แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้จริงๆว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารอันนี้ก็เพิ่งได้ยินเลยครับแต่มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวผมเองผมก็รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่หลายๆคนอาจจะเสพแค่ผลงานอาจจะไม่ได้รู้ประวัติครอบครัวแบบลึกซึ้งก็เซอร์ไพรส์และชื่นชมไปด้วยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับกว่าผมจะเกิดมาได้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับก็มีการไหว้ข้ามโขงกันมาหาจริงๆเรื่องของพ่อแม่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปสืบไปหาดูก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเรื่องประวัติของเขาจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยูนิคมากเหมือนกันคือมันก็แปลกเนาะอย่างผมเป็นลูกของพ่อแม่ผมก็เลยรู้สึกเห็นเขาเป็นแค่พ่อแม่แต่พอนึกกลับไปกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้กันได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเรื่องของความรักหรือถ้าใครสนใจที่ไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ความรักแต่เป็นเรื่องหลายอย่างที่เขาทำคือมันอยู่ในช่วงสงครามเวียดนามใครสนใจเรื่องของสงครามประวัติของสงครามก็ไปดูเรื่องประวัติของพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันจะได้เห็นประวัติทางสงครามประวัติคอมมิวนิสต์ในลาวเพราะเรื่องราวนี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นหนังเลยส่วนตัวของเราได้ดูหนังไหมเคยดูตอนนั้นเป็นหนังที่พระเอกฝั่งฮอลลีวูดเขาแสดงชื่อไมเคิลแลนดอนหนังเรื่อง Love is Forever อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าพอนึกกลับไปนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมันอาจจะเป็นดวงเป็นกรรมที่ผมมาอยู่ในวงการนี้ก็เพราะว่าตอนที่ผมเกิดปี1982เป็นปีที่เขาสร้างหนังเรื่องนั้นแล้วตั้งแต่เด็กกับผมก็อยู่ในกองถ่ายโตมาก็ยังอยู่ในกองถ่ายและจนทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่ในกองถ่ายยิ่งไปกว่านั้นก็มีเรื่องของคุณทวดที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกประเทศออสเตรเลียคือประวัติครอบครัวผมมีเยอะอย่างคุณทวดเราชื่อแมทธิวเอเวอริงแฮมแถมก็เป็นชื่อกลางของผมชื่ออนันดาแมทธิวเอเวอริงแฮมซึ่งคุณแมทธิวเอเวอริงแฮมมาอยู่ในกลุ่ม265คนแรกที่มาที่ออสเตรเลียคือสมัยโน้นนะมันเป็นคอนวิกคือคนที่มีคดีอยู่ที่กรีฑาและเนื่องจากคุกที่อังกฤษมันเต็มเขาก็เลยเอาคนเหล่านี้ย้ายไปอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียแล้วแมทธิวเอเวอริงแฮมก็คือหนึ่งใน260กว่าคนแรกที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียคือใครที่สนใจประวัติของออสเตรเลียก็ไปดูประวัติของครอบครัวผมได้เหมือนกันฮะเราอาจจะรู้เรื่องประวัติของครอบครัวมาแล้วแต่ตอนนี้มันถูกพูดถึงขึ้นมาอีกในฐานะสายเลือดเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหนคือผมไม่รู้เลยว่าเขาเอามาพูดถึงอีกครั้งในเร็วๆนี้แต่ว่ามันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วอย่างที่ว่านี่เรื่องราวของพ่อแม่ผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งใกล้ตัวผมแต่มันก็เป็นอะไรที่ยูนิคมากใช่ครับ
มันน่าภูมิใจมากมันน่าภูมิใจที่ได้นึกถึงพ่อแม่ในภาพตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วมีจุดยืนในเรื่องของความรักแล้วมันเป็นจุดยืนความรักที่เป็นตัวอย่างของความภาคภูมิใจของสังคมในช่วงนั้นเป็นความภาคภูมิใจของประชาธิปไตยในยุคนั้นแล้วพอนึกกลับไปมันก็เป็นความรู้สึกที่ภูมิใจเนอะพ่อแม่เราก็ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะเขาก็เป็นไอคอนเหมือนกันตอนนี้อย่างที่ทราบดีว่าทั้งสองท่านไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เราเองยังได้เจอและไปเยี่ยมทั้งสองบ่อยไหมเจอครับก็เจอกันปกติคุณพ่อผมอยู่ที่หัวหินคุณแม่อยู่ที่เชียงใหม่เจออยู่เรื่อยๆครับจริงๆอ่ะมันเป็นสตอรี่ที่ผมเคยฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งผมกำกับหนังอาจจะเป็นเรื่องนี้ครับขออัปเดตเรื่องงานแต่งว่าความคืบหน้าพอจะเปรยวันได้หรือยังใกล้แล้วใกล้แล้วมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมยังแชร์ไม่ได้แต่ใกล้ๆจะเปิดแล้วว่าดีเทลของงานจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นปีหน้าแน่นอนครับความพร้อมของเจ้าบ่าวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพร้อม 100% ถึงเวลาแล้วผมว่ามันเกินเวลามาแล้วหัวเราะ